มากันถึงช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวแล้วคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองวันนี้พี่จุ๋มนพขวัญนาคนวลพาเราไปที่วัดพระธาตุจอมรุ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะเพื่อที่จะพบกับพระจิตอาสาคือให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรักษาโรคให้กับพี่น้องประชาชนฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายมาเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า30ปีค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังสอนธรรมะให้พี่น้องประชาชนและพุทธศาสนิกชนเนี่ยใช้สติในการดำเนินชีวิตไปร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยกันค่ะคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองวันนี้ขึ้นเหนือมาที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายมาตามคำเรียกร้องจากแฟนข่าวที่ได้เล่าถึงวัดพระธาตุจอมรุ่งอำเภอพานจังหวัดเชียงรายว่ามีภิกษุทรงสมณะอุทิศตนเป็นจิตอาสาเป็นหมอยาชาวบ้านได้ปรุงยาตามตำรับโบราณที่ได้เล่าเรียนมาแจกยังสถานที่ราชการหน่วยงานต่างๆและที่วัดแห่งนี้ยังมีผู้ป่วยมากหน้าหลายตาตระเวนมาให้พระรูปนี้รักษาอีกด้วยท่านก็ได้ทำฟ้าทลายโจรแล้วมาแจกประชาชนตอนช่วงโควิดและอีกประการหนึ่งสำคัญก็คือว่าเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยในร่างกายของเราท่านก็สามารถจะรักษาให้หายได้หลายคนสงสัยว่าทำไมท่านทำมากกว่ากิจของสงฆ์เพียงด้วยความเมตตาและจิตที่มากด้วยอาสาท่านจึงลงมือทำเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนผู้ที่ยากไร้หลายคนมีอาการที่ดีขึ้นหลวงปู่ก็ดีใจเพราะท่านไม่หวังสิ่งอื่นใดเพียงแค่ให้ผู้ที่เจ็บป่วยเดือดร้อนหายจากความทุกข์เท่านั้นก็พอเดิมทีอาตมาเป็นคนป่วยก็เลยต้องบำบัดรักษาตัวเองมันก็เลยเรียนรู้ด้วยตัวเองส่วนใหญ่จะเป็นเองหมดเลยแม้กระทั่งการทำเก้าอี้และบำบัดหรือการกดจุดกดอะไรเนี่ยก็ไม่ได้เรียนนะแต่อาศัยประสบการณ์ที่ให้เขากดให้เขานวดก็เลยลองมาจับดูปรากฏว่าจับบางทีรักษาส่วนใหญ่ก็แค่นาทีสองนาทีอย่างเงี้ยเพราะที่นี่มันไม่ใช่รักษาแบบกดจุดเลือดอย่างเดียวก็มีพวกยาสมุนไพรสองก็คือการสอนกรรมฐานเพื่อรักษาโรคได้ด้วยถึงวันนี้ความตั้งใจของหลวงปู่ก็ยังไม่หยุดยั้งสานต่องานรักษาและงานพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องไม่เคยปริปากว่าเหนื่อยไม่เคยบ่นว่าท้อและไม่เรียกร้องอะไรจากใครทั้งสิ้นต้องสาธุดังๆกราบสักการะหรือเยี่ยมชมวัดแห่งนี้ก็สามารถไปได้ที่วัดพระธาตุจอมรุ่งตำบลแม่เย็นอำเภอพานจังหวัดเชียงรายและทั้งหมดนี้ในคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพ.ว.บริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจเหล็กดีรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ